สิงห์ขาวสวัสดีครับวันนี้จะคุยเรื่องคุณศิระเจนจาคะนะฮะพุตะไลไฟพเนียงหรือดอกไม้ไฟทางการเมืองนะครับวูบวาบสว่างสวยแล้วก็หายไปเลยครับดังนั้นเลยเหรอพี่พลุนี่คือจุดออกมาสว่างระเบิดดังแล้วก็ไหม้ครับแน่นอนฮะมันเผาตัวเองครับมันโดนแสงจับนะฮะแล้วก็สว่างสวยทำท่าที่จะลื่นเริงบันเทิงใจนะฮะแต่สุดท้ายมันก็ดับสนิทเหมือนกับชีวิตทางการเมืองคุณศิระนะฮะตั้งแต่แจ้งเกิดกับปปส.นะฮะการปิดถนนอะไรต่ออะไรเงี้ยร่วมกับอดีตพระพุทธอิสระจนกระทั่งเข้ามาในการเมืองกลายเป็นส.ส.เขตหลักสี่ของพรรคพลังประชารัฐหลังจากนั้นชีวิตก็มีสีสันหมดเลยนะฮะทั้งเรื่องตรวจสอบคนอื่นนะฮะทั้งเรื่องมีเรื่องปะทะกับใครต่อใครในการเมืองเนี่ยนะฮะและสุดท้ายก็เป็นดอกไม้ไฟที่สว่างสวยอยู่มาทั้ง3ปีฮะเสร็จแล้วก็ดับลงอย่างมิดจีรีครับโอ้โหพี่พูดเรื่องปะทะขึ้นมาเลยนึกขึ้นมาได้เลยว่าเห็นมีการเอารีรันมาอีกรอบหนึ่งคลิปที่คุณศิระปะทะกับตำรวจครับนี่ตั้งแต่ปี62นะครับตอนนั้นคุณศิระเนี่ยเขาเป็นส.ส.นะฮะไปตรวจสอบคอนโดมิเนียมบุกรุกพื้นที่นะฮะที่ภูเก็ตครับแล้วไปปะทะกับรองผู้กำกับสภ.กรณ์นะฮะตอนนั้นยศพันตำรวจโทประเทืองผลบรรณะนะครับประเทืองผลบรรณะนี่เป็นเด็กบ้านผมวัดกระแจนะฮะลูกตาแดงนะครับตอนนี้เป็นผู้กำกับแล้วฮะเป็นพันตำรวจเอกประเทืองผลบรรณะผู้กำกับสภ.วิชิตจังหวัดภูเก็ตนะคุณศิระเนี่ยไปบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาทำไมไม่รู้จักมาต้อนรับประเทืองก็บอกว่าผมเป็นตำรวจครับผมก็ต้องดูพื้นที่หลายพื้นที่มันต้องมาต้อนรับไอ้น้องรู้จักพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายคนเนี่ยทัวร์ลงคุณศิระวุ่นวายไก่กองเลยย้อนกลับมาอีกตั้งผ่านไปตั้ง2-3ปีแล้วนะฮะพอคุณศิระโดนเข้าบ้างนะครับผมก็เลยเอาเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์มาฝากฮะเขาเรียกว่าเพลงชั่ว7ทีดี7หนครับอย่าคิดว่าตัวละครั้งอย่าตามใจตัวเป็นใหญ่ถ้าครั้งร่วงมาเมื่อไรจะไม่มีใครเอาใจปล้นเลยวันนั้นนะพี่ติ๋งคนก็สงสัยเยอะนะว่าอุตส่าห์ห้อยหลวงพ่อป้อมเนี่ยทำไมถึงไม่รอดเขาก็เลยสงสัยกันว่าอ้าวคุณศิระเนี่ยไม่ใช่เรือไม่ใช่ขุนไม่ใช่อัศวินบนกระดานหรอคะครับพูดกันตรงไปตรงมานะฮะคุณศิระคุณปรินาคุณไพบูลย์เนี่ยก็เหมือนเบี้ยในกระดานนะฮะคนที่เขาเป็นขุนนี่ต้องเป็นอย่างส.ส.เฮงฮะคนอย่างคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาฮะคุณอย่างคุณประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับพวกนี้ฮะถึงจะเป็นขุนเป็นโคนเป็นเรือเป็นอะไรนะฮะอย่างคนอย่างคุณศิระก็เป็นได้เบี้ยทางการเมืองแต่คนพวกนี้มีสีสันนะครับคุณเห็นว่าถ้าสภาไม่มีคนเหล่านี้นะก็จะไม่มีการประท้วงเลยนะมันก็ไม่สนุกนะครับคนเหล่านี้ต้องตามจิกตามกัดตามแซะถ้าตามเรื่องชาวบ้านก็จะมีประโยชน์นะฮะแต่ถ้าสู้เพื่อปกป้องนายมันก็จะไม่มีประโยชน์แต่ว่าทั้งหมดนี้มันคือสีสันทางการเมืองนะครับประเด็นเรื่องคุณศิระนะฮะเอาง่ายๆนะครับที่เขาบอกว่าเหมือนกับเอาเบี้ยแลกขุนนะฮะไม่งั้นเนี่ยพรรคที่จะโดนปลดนะโดนตัดสิทธิ์อะไรเนี่ยก็จะกลายเป็นแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลเขาเปรียบเทียบกรณีคุณศิระเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณศิระเนี่ยไม่ใช่คุณศิระแต่เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลเรื่องนี้อาจถึงขนาดที่จะยุบพรรคก้าวไกลก็ได้ถ้าเปลี่ยนจากคุณศิระเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยเรื่องนี้อาจจะถึงยุบพรรคเพื่อไทยก็ได้แต่เรื่องนี้ไม่ไปไหนแล้วครับจบที่คุณศิระเนี่ยนะเพราะว่าคุณศิระเป็นแค่เบี้ยในกระดานครับน่าเศร้าใจงั้นขอดูผลงานเบี้ยของกระดานนี้หน่อยค่ะเนี่ยฮะผมบอกคุณแล้วฮะปี62ไงฮะที่ไปตรวจสอบคอนโดบุกรุกป่าจนมีเรื่องนะครับแล้วคุณศิระก็ทำหลายเรื่องเลยนะฮะคุณศิระเนี่ยเคยเล่นงานคุณอนุทินจำได้ไหมครับเรื่องโควิดตอนที่คนเจ็บคนป่วยคนตายเยอะๆเนี่ยนะคุณศิระไปนอนในโรงศพเลยครับแล้วก็ไปโทษคุณอนุทินโทษการบริหารของกรมควบคุมโรคว่าไม่ได้มาตรฐานทำให้พี่น้องตายทั้งที่เรื่องนี้จริงๆทั้งนายกทั้งคุณอนุทินเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งคู่ฮะคือลูกพี่คุณศิระก็ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือคุณศิระนะฮะเจาะยางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตลอดเลยนะเรื่องบ้านริมน้ำเห็นไหมครับจนเป็นที่มาที่คุณเสรีพิสุทธิ์ไปฟ้องศาลเนี่ยนะแล้วก็เล่นงานนะสุดท้ายไปหมดนะคนที่เล่นเรื่องบ้านริมน้ำเนี่ยนะคุณศิระไปก่อนเสรีพิสุทธิ์นะครับเขาบอกว่ามีรัฐบาลนี้เท่านั้นนะที่จะเปิดบ่อนเสรีได้คุณศิระก็ไปเป็นกรรมาธิการศึกษาเรื่องการเปิดบ่อนคาสิโนนะคุณศิระเนี่ยพอโดนตัดสิทธิ์ไปอย่างนี้แล้วก็หลุดไปแล้วนะฮะก็จะไม่ได้เห็นผลงานเปิดบ่อนคาสิโนของรัฐบาลนี้นะครับหรือแม้แต่เรื่องเดิมพันสิบล้านกับไฮโซลูกนัดจำได้ไหมครับว่าตาบอดปลอมหรือตาบอดจริงเนี่ยนะสุดท้ายก็พากันเพ่นป่าลาบไม่เห็นมีใครพิสูจน์กันได้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงฮะกับสี่คิงฮะคุณเต้มงคลกิจฮะท้าต่อยกันไปท้าต่อยมาไม่เห็นต่อยกันสักทีนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ากับผีล้วนๆครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเรื่องที่คนสนใจก็คือเรื่องของการคืนเงินทั้งหมดที่รับมาครับไม่เดือดร้อนหรอกมั้งพี่เขามีตั้ง500กว่าล้านอ่ะครับจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนนะจะรวยจะจนนะทุกคนมีคุณสมบัติเท่ากันหมดนะฮะคือไม่อยากเสียเงินตัวเองนะฮะ
นะครับคุณศิระก็จะต้องคืนเงินเดือนสสทั้งหมด3ปีด้วยกันนะฮะหลายล้านเลยนะเขาประเมินมาสัก3ล้านกว่าเนี่ยนะครับคุณศิระมีผู้ช่วยทั้งหมด7คนครับผู้ช่วยสสที่ปรึกษามีเงินเดือนตั้งแต่15,000จนถึง20,000 30,000เนี่ยนะต้องคืนทั้งหมดนะครับคุณศิระเดินทางทางรถทางเรือทางอากาศทางเครื่องบินอะไรพวกนี้ต้องคืนทั้งหมดครับคุณศิระมีเบี้ยประชุมในคณะประธานกรรมาธิการยุติธรรมกฎหมายอะไรพวกนี้นะเบี้ยประชุมครั้งละ 1,500 2,000 800อะไรพวกนี้นะคืนทั้งหมดครับและคุณศิระต้องคืนนะไปรักษาพยาบาลอะไรสิทธิประโยชน์ทั้งหมดต้องคืนหมดนะครับและที่สำคัญนะครับอาจจะต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คุณศิระต้องคืนภายใน30วันครับและเดี๋ยวต้องเลือกตั้งซ่อมภายใน45วันนะครับคุณศิระจะต้องไปจ่ายเงินค่าเลือกตั้งซ่อมให้เขาด้วยนะครับฐานที่ทำให้การเลือกตั้งนั้นมันสูญเปล่ามานะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในทางกฎหมายคุณศิระอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จลงสมัครส.ส.นะครับจะทำให้ติดคุกนะฮะเป็นคดีอาญา10ปีฮะและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง20ปีนะครับไปพูดเรื่องเงินเรื่องทองที่ต้องจ่ายเนี่ยคุณศิระไม่สะเทือนหรอกอย่างที่น้องหยกบอกเขามี500ล้านฮะแต่สิ่งที่เสียไม่ได้มันคือเสียหน้าฮะและเสียหน้าเนี่ยมีเงิน100ล้าน1,000ล้านก็เอาคืนไม่ได้ครับเอาแต่นี่ไงเขาก็จะส่งภรรยาเขาลงนะคะภรรยาจะสามารถกู้หน้าให้คุณศิระได้ไหมพี่ติ๋งอย่างที่ผมบอกนะครับสนามกรุงเทพจะเป็นสนามประลองคะแนนนิยมของลุงตู่คะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์และคะแนนนิยมของเพื่อไทยก้าวไกลนะครับพื้นที่นี้เคยเป็นพื้นที่ของคุณสุรชาตินะเทียนทองนะลูกชายของป๋าหนอนะครับทีนี้เขาก็ต้องมาทวงคืนพรรคก้าวไกลก็จะส่งลงประชาธิปัตย์ก็จะส่งลงนะครับคุณศิระฮะพอหมดบารมีแล้วแสงมันก็หมดครับตอนนี้จะส่งเมียลงบิ๊กป้อมถามว่าผมไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่รู้จักเมียเขาเขาเป็นใครต้องไปถามกรรมาธิการกรรมการบริหารพรรคก่อนว่าจะส่งลงหรือไม่เป็นไงครับโดนแป๊บเดียวนะฮะจำไม่ได้แล้วความจำเสื่อมแล้วลุงป้อมครับวันนี้คือคนที่เคยห้อยเหรียญลุงป้อมไหมครับทำไมจำไม่ได้ครับที่ไม่รู้จักเนี่ยก็เพราะว่าใช่ที่เขาบอกกันไหมพี่ติ๋งว่าคุณศิระเนี่ยอาจจะลากเรือลากขุนลากโคลนล้มกระดานได้เหมือนที่พี่บอกอะว่าถ้าเป็นเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยหัวหน้าพรรคเสร็จไปแล้วครับวันนี้ก็มีคนไปถามอาจารย์วิษณุนะฮะถ้าว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายนะถ้าเขามีคนไปฟ้องกกต.นะครับหัวหน้าพรรคที่รับสมัครคุณศิระก็คือคุณอุตมะสวนายนนะฮะไม่ใช่พลเอกประวิตรครับกกต.ที่รับสมัครด้วยก็ต้องโดนหมดนะครับคือไปกันทั้งยวงนะฮะถ้าจะไปนะครับเพราะนั้นนะฮะเรื่องนี้อาจจะต้องพิสูจน์กันอีกนานเลยครับเพราะว่าอะไรฮะคุณหยกครับคุณจะเห็นว่าพี่นักร้องทั้ง3ท่านทั้งพี่ศรีสุวรรณพี่สนธิยาสวัสดีพี่เลืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยนะฮะไม่ได้ออกมาร้องเลยนะครับเพราะพรรคที่เสียคือพรรคพลังประชารัฐนะครับทั้งนั้นนะทั้ง3ท่านก็เลยถูกลักพาตัวหายไปนิดซีรีเลยครับ